สวัสดีครับวันนี้จะทำให้คนลุกกับเรื่องร้อนๆและได้กลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับเมื่อไม่นานมานี้เองหญิงสาวคนนี้เลือกไปตั้งแคมป์พอตกกลางดึกก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆระหว่างที่เธอกำลังหวาดกลัวเหมือนมีเสียงแปลกประหลาดอยู่ใกล้ๆแคมป์บางคนก็เชื่อว่ามันคืออาถรรพ์แน่ๆถามเอาหญิงสาวที่ตั้งแคมป์อยู่นอนไม่หลับทั้งคืน Dari tadi tuh lampu emang jatuh terus. Aku enggak ngerti. คล้ายกับมีบางอย่างวนเวียนรอบๆเต็นท์เธอได้ยินเสียงดังอยู่หลายนาทีได้ยินแม้กระทั่งเสียงเล็บขีดข่วนบริเวณเต็นท์เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่หญิงสาวกำลังพบเจอนั้นมันคืออะไรกันแน่เพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามันคืออะไรเรื่องหลอนนี้ชายคนหนึ่งกำลังทำภารกิจล่าท้าผีสถานที่ที่เล่าขานต่อกันมาว่าเจอผีบ่อยๆหลากหลายรูปแบบบางก็บอกว่าเป็นผู้หญิงบางก็บอกว่าเป็นผู้ชายแต่สิ่งที่เขาเจอก็คือหญิงสาวสองร่างมายืนอยู่ต่อหน้าต่อตาเท้าผู้หญิงยืนไม่ติดพื้นเขาตกใจมากหันไปด้านหลังก็เจอทำเอาเขาล้มฟุบกับพื้นด้วยความหวาดกลัวและมันทำให้เขาสลบทันทีสิ่งนั้นก็ยังอยู่สักพักก่อนที่จะเริ่มหายตัวไปเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นอย่างไรก็บอกกันได้นะครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวคลิปนี้ชายแปลกหน้าเดินข้างถนนเรื่องหลอนนี้วันนี้ชายคนนี้ขับรถกลับบ้านจากสถานที่ทำงานตามปกติจนไปถึงที่บริเวณทางเปลี่ยวโดยอยู่ห่างจากชุมชนอาศัยพอสมควรเป็นถนนโล่งสายเล็กๆที่เล่าขานปากต่อปากว่าเจอผีบ่อยครั้งออกมาหลอกหลอนผู้คนในตอนกลางคืนระหว่างเขาเดินทางกลับ
เขารู้สึกว่าทุกอย่างปกติแต่ผ่านไปได้สักพักเขาเริ่มเห็นร่างใครบางคนเดินอยู่ข้างทางทำเอาเขาขนลุกทั้งตัวทำกลางบรรยากาศข้างถนนก็มืดมิดเพราะถนนไม่มีรถคันอื่นสัญจรผ่านมาเลยเจอแบบนี้ก็หลอนเหมือนกันนะครับชายแปลกหน้าคนนั้นหยุดอยู่นิ่งๆจนดูแปลกเป็นอย่างมากมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถที่เขาขับอยู่และส่องกระทบเข้ากับร่างดังกล่าวจนเห็นได้ชัดว่าเป็นผีอย่างชัดเจนเขาจินตนาการไปต่างๆนานาว่าสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรกันแน่เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าผีหรือเปล่าก็บอกกันได้เรื่องหลอนนี้บังล่าท้าผีถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วถือว่าคลิปแบบนี้หรือบังล่าท้าผีเคยกลายเป็นไวรัลเป็นกระแสอย่างมากแต่ละคลิปค่อนข้างน่ากลัวลุ้นระทึกเหมือนว่ากระแสดังกล่าวจะเริ่มกลับมานิยมกันอีกครั้งเรื่องหลอนนี้ทำกลางความมืดมิดในยามค่ำคืนบางคนนี้เริ่มสำรวจในบ้านหลังหนึ่งที่ก็มีประวัติเล่าขานว่าเคยมีคนเห็นผีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم เวลาผ่านไปไม่นานนักท่านใดนั่นเองก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างสีดำปรากฏในช่องประตูแคบๆเหมือนมือใครบางคนสอดเข้ามาเป็นมือสีดำสนิท أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيمเขาตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่ามันหายไปอย่างรวดเร็วทำให้เขาที่ได้พบเจอก็หวาดกลัวขึ้นมาทันทีทำกลางบรรยากาศอันแสนเย็นเยือกก่อนที่ร่างผีดังกล่าวจะค่อยๆปรากฏออกมาจากหลังประตูกำลังกวักมือเรียกเขาอยู่ตรงหน้าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนที่บางคนนี้จะสวดมนต์เสียงดังลั่นเขาตกใจอย่างมากกับภาพที่เห็นตรงหน้าท่านใดนั้นมือดังกล่าวได้หายไปอย่างรวดเร็วعشان تشوفوا أنا قسما بالله شفته تعبت هذا متعب ترى جن بسم الله الرحمن الرحيم مؤذي يعني مش إنه بتقولوا جن رحمن ولا
ก่อนที่จะหายไปอย่างลึกลับก็ไม่โผล่ออกมาอีกเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมيا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم เพื่อนเพื่อนล่ะครับคิดว่าคืออะไรกันแน่น่ากลัวมากครับคลิปนี้ أنا هسه بدي أنزل لقطات إله طلع لي مرة من الحيط والله العظيم نفسه ومرة طلع لي في بيت بسم الله الرحمن الرحيمهسه بدي اخذ لقطات من فيديو قديم وانزلها مع المغامره هاي عشان ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับหัสบกูนอ ختفى طار طار طارطار خلاص اختفى بسم الله الرحمن الرحيم أي شيء في الإصابة هسه بدي أنزل لقطات من المغامرة القديمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليش هيك صابني والله التمست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص Cabut aja guys.